ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็เรียนหนักนะครับก็ค่อนข้างจะต้องอ่านหนังสือถึงดึกแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดเวลาไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่อ่านเกินเวลานี้นะ เพราะว่าถ้าเกิดเกินเวลานี้ไปปุ๊บวันต่อไปเราต้องตื่นเช้าก็จะไม่ไหวอีกก็จะกลายเป็นทรุดโทรมไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็พยายามทานนมนะครับแล้วก็ทานอาหารพวกวิตามินที่มันช่วยร่างกายเราได้ก็ทานเข้าไปนะครับเพื่อที่แบบว่าเวลาต่อต้านโรคเวสต์หรือว่าพวกเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาก็จะได้สู้ได้ครับเดี๋ยวเรื่องอาหารการกินเราก็พักผ่อนแบ่งเวลาดีๆนั่นเองนะครับผมเอาวันนี้เดี๋ยวมีพิเศษด้วยเห็นตุ๊กตาตัวนี้ไม่เอ่ยนี่ จะเป็นใครเป็นการชีวิตนั่นเองนะครับผมแต่จะให้พี่โอริสนะครับเป็นคนมอบเจ้าตุ๊กตา2ตัวนี้นะครับให้กับผู้โชคดีกติกาง่ายๆเลยใครที่มีบัตรนะฮะเมืองไทยสมายขับนะฮะใครมีนะครับแสดงบัตรแล้วขึ้นมาบนเวทีเลยฮะ2ท่านครับมีแล้วขึ้นมาเลยมีไหมมีไหมมีไหมรับกับวิทย์ตรงนี้เลยนะครับผมเอาไหมมีมาแล้ว1ท่านนะฮะอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับขึ้นมาก่อนได้ก่อนนะครับ ปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหรวดเร็วมากนี่แสดงว่าแฟนกลับตัวจริงนะครับก็เวลาให้ชูบัตรก็มีกันอยู่นะนะฮะเดี๋ยวให้ดูต่อนี่เลยครับผมตัวแรกครับชื่ออะไรครับแตงโมรองเท้าไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วโทษนะครับอันนี้มาพารากอนเรียนตลาดนะครับ ใส่รองเท้าด้วยกลัวตะปูตำเท้าฮะโอเคอ่ะรู้สึกไงได้ตุ๊กตาอีมีอะไรบอกนี้ไม่เอาไม่ถึงแล้วคุ้มใจไม่อยู่เลยเจอทำไมตลอดเลยอ้าวแล้วเป็นไงให้กำลังใจสวัสดีครับนั่นเองนะครับเอ็มดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ อะไรครับอีกหนึ่งท่านรีมากชื่ออะไรชื่ออะไรครับเรียมมีอะไรอยากบอกไหมได้ตุ๊กตาดิจะเอาตุ๊กตาไปทำไมเอาติดหน้าแล้วทิมไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นนะฮะรับตุ๊กตาไปเลยนะครับผมยินดีด้วยอินชาก็ละสิอินชาก็ละสินะครับ
แต่เดี๋ยววันนี้นะครับริดเดอะสตาร์มาที่นี่ทั้งทีหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีอะไรพิเศษพิเศษมาแจกด้วยเดี๋ยวจะมาเป็นผู้มอบโชคนะฮะทางด้านนู้นเลยฮะนี่เป็นกรมธรรม์นะฮะคุ้มครองสุขภาพมูลค่า1 ล้านบาทโอ้โห1 ล้านบาทแน่ตอนนี้หลายคนก็ขึ้นไปกดอยู่มันเป็นรหัสนะฮะ4 ตัวถ้ากดถูกเปิดประตูตู้ได้ก็รับไปเลยง่ายง่ายเดี๋ยววันนี้จะให้ริดเดอะสตาร์เจอให้ริดนะฮะครับตั้งรหัส4 ตัวนะ4 ตัวนะครับเดี๋ยวมาทางด้านนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปที่กล่องตรงนู้นให้ใครเป็นคนไปกดครับแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีนะครับ3 ท่านเท่านั้นที่จะได้ไป